เอาละครับผมมีครับอยู่ผมสองชามนะครับซื้อในวันนี้นะครับเราเล่นไมค์คาร์บกันนะครับแต่ว่าไมค์คาร์บในวันนี้นะครับคือว่าเราจะทำการเป็นรัมเบิร์ตแจ็คนะครับผมหรือว่านี่มันคือรัมเบิร์ตแจ็คซิมูเลเตอร์นะครับหรือว่าฝึกฝนการเป็นคนตัดไม้นะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรากดเริ่มมันดีกว่าฮะ คือตอนแรกเราจะมีไม้อยู่นะครับเราสามารถตัดโอก๊กล ok ็ rip, อกสตริปโอ๊กล็อกแล้วก็โอก๊กลิฟได้นะครับผมก็เนี่นะภารกิจเรานะครับมันดับแรกคือการตัดไม้ใช่ไหมทุกคนนี่เลยเนี่ยภาร,รกิจแรกๆเลยมาเดี๋ยวนี้เราตัดไม้ก่อนอน,นะครับตัดไม้ไปนี่เราได้โก้มาแล้วครับ <S <S คือโอกี้โดกี้ภารกิจของเราวันนี้นะฮะที่เราทำได้ก็คือว่าเราเป็นคนรวยที่สุดเราสามารถที่จะไปช็อปได้นะครับเราสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยเอาไม้มาแลกเป็นเงินได้อย่างนี้นะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะไม้แปรรูปทำไมมันได้เยอะกว่าอ๋อไม้แปรรูปเน่ออเาาาไไปปผกระบวนการรก่อนนะคคับเดดี๋ยวผมิไว้โอเเเคก่อนดี๋ยวรางนผมแลเป็นนไม้ี่่กอนนนแล้้วกัะไมมธรรดา เงินมาทั้งหมด30บาทนะครับทั่ง30บาทเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อของได้นะครับเป็นอาหารนกฟอเรติไรเซอร์น่าจะเป็นเครื่องหนักปุ๋ยนะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดขวานอัพเกรดพวกนี้ได้ด้วยนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวเรากลับไปทีกก่เกาะแล้วก่อนนะฮะนี่ต่อไปภารกิจของมังเรานะครับก็ทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้เพิ่มนะครับคือตอนนี้เราต้องหาต้นอ่อนก่อนนะครับผมต้นอ่อนนี่คือน้อยมากไ,มได้อะไรมาเนี่ยเนสติ้ง ได้โอ้โหล่างนกมานะครับผมก่อนเดินหาต้นอ่อนก่อนนะครับเราต้องรวยได้วันนี้อยากเป็นคนรวยครับแม่ปกติเป็นคนจนมานานแล้ววันนี้ขอเป็นคนรวยหน่อยเถอะโอเคปลูกต้นไม้ต่อครับผมปลูกมันไม่ง่ายแล้วก็เราต้องเอาการเอาเจ้าบนมิวครับยัดเข้าไปหรือว่าปุ๋ยนะครับ์ e ิ t i เซอร์คือปุ๋ยแหละครับเราต้องเอาปุ๋ยยัดเข้าไปนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบทีละนิดทีละหน่อยไม่เอาเยอะไม่เอามากครับแต่คือตัดไม้ทีนึงนึกว่าจะได้เยอะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเอาจีอันนี้ครับเบิร์ดไอ้เจ้าาาาาาาลลััังงนนนนนนกกกเเเเีี่่่่่ยยสมมมมมรรรรรถดดดคคคิขขวววะะะบบพืือออออููไไ้้ใป็โจผหา ได้อัญมณีมาว่ะี๋ยวอัญมณีนต้นไม้น่นะบ้าไปแล้วดัดปุ๋ยต่อครับผมยัดปุ๋ยเยอะๆฮะจะได้บอกว่าตัดต้นไม้ทีเดียวเยอะๆมีเงินแบบเป็นร้อยเป็นพันก่อนหน่านี่คือแบบว่าเปิดมาตอนแรกนี่เงินนึกเงินรู้สึกน้อยหรอผมจะลองวิ่งไปที่ช็อปก่อนช็อปก็จะมีคนรับเจมนะครับในการขายเจมผมสามารถเอาเจมไปขายได้นะครับเป็นได้เงิน197บาทเคจริงๆเราสามารถทําเป็นนี้ได้นะเป็นแหวนได้นะแต่ผมขี้เกียจทำ อเคครับผมได้เจ็บมาทั้งหมดเป็น158บาทนะครับผมคือตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมด200กว่าบาทนะฮะซึ่ง200กว่าบาทเนี่ยผมจะทําการทํานี่ก่อนดีกว่าอัปเกรดดีกว่าครับผมแคนช็อปโอ๊คสปรูตแคนช็อปโอ๊คเบิร์ดและแคนช็อปเบิร์ชจังเกิลแต่ก่อนอื่นที่ผมต้องอัพผมอยากอัปเกรดก่อกน,นะแต่เราต้องทําการขายมงขายไมย้ให้มันรวยๆก่อนคือตอนนี้จนมากโอเคมีเงิน200แป๊ก250บาทครับผมจะทําการซื้อขวานทองนะฮะเพราะว่ามันดูดีมากอุย้ยต้องอัปเกรดเป็นขวานเนี่ยย้ออออองงัััปเเเกกกกรดขววาานนนนนนีี่่่แลลลคททหหบมืนนะ เอาดีไม่ได้ไง่ายนะโอเคครับตอนนี้เราเปิดได้รังนกใหม่อีกอันนึงแล้วนะฮะรังนอกอันที่2เปิดมาได้เลยได้เป็นเกรย์คืออะไรอะ่ะเอ็กซ์คืออะไระผมไม่รู้อะ่ะลองวางดูออ้ตกแก้วโอเคครับแล้วนกแก้วมาฮะเกรย์เจ้าเกรย์นกแก้วน่าจะเป็นนกที่สามารถสร้างรังนกได้นะครับจากที่ผมคิดไวนะ้นะนี่คือไม่มั่นใจนะครับแต่แค่คิดไว้เฉยๆว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นย่าเจ้าเกรย์อย่าตกไปข้างล่างได้หนูแกต้องบินอยู่นี้ไปก่อนนะถ้าตกไปข้างล่างนี่พ่อจะซวยเอา ได้ละนอกอันนี้ครับเปิดมาโอ้แสป,ปริงไม่ทำไมเนี่ยนกที่บางทีก็ได้ของดีบางทีก็ได้ของไม่ดีนะต้องนั้นน่าจะแล้วแต่ดวงว่ะได้ละนกอันนึงครับปุ๊บเปิดมาสป,ปริงเปิดมาอุ้ยลาพิสอะไรจุดลาพิสลาซูลิเจมขายดีครับรออะไรขายได้เงินมาทั้งหมด100บาทนะครับตอนนี้มีเงินทั้งหมด262บาทนะครับผมคือเราต้องทำการอยากอยากอัปเกรดนะอัปเกรดอัปเกรดนี่ผมมีนี่ด้วยเบิร์ดซีดนะครับ ก็คือเป็นเหมือนว่าสามารถที่จะเอาไปเลี mm ้ยงนกได้นะครับถ so ้าเกิดเรามีเบิร์ซิตถือวเป็นเรื่องที่ดีฮะการที่เรามีเบิร์ซิตเอาไปเลี้ยงนกก่อนก่อนหนึ่งแล้วกลับไปกลับไปที่เกาะก่อนนะครับเพื่อที่ว่าผมต้องการเลี้ยงเจ้าเกรย์ก่อนอ่าเจ้าเกรย์ตอนนี้เชื่อฟังผมแล้วเดี๋ยว่าเป็นนกที่ดีนกที่เชื่องนะฮะเชื่องและดีต้นไม้ไม่โตสักทีปุ๋ยไม่เยอะก็ได้วะอ่ะผมปุ๋ยไม่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้อะผมผมต้องการผมต้องผมไม่นไม้ต้องการั้นกนี่ยไมว่า้สุกาาจะมหังนกไม่เจอเลย ไม่เจอสักลังต้องใช้ความเสี่ยงดวงก่อนนะฮะบางทีถ้าเกิดได้ลังนกมันนี่มีโอกาสรวยได้ไงผมก็เลยแบบต้องค่อยๆตัดโดยการหาหลังนกไปเรื่อยๆนี่ไงลังนกเปิดมาครับอือับริ่งออกมาทำไมไม่เข้าใจ ก็เดี๋ยวเราฟาร์มมาสักระยะหนึ่งนะครับผมขอฟาร์มให้มันตันก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเรากลับมากันใหม่อีกทีนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเราฟาร์มไม่ตันนี่คืออีกนานกว่ามันจะจบได้ดูดิต้องฟาร์มให้ตันก่อนเคทุกคนไปเดยฟาร์มให้ตันก่อนดีกว่า8 h o u r s <hours> later <S โอเคตอนนี้นะครับผมก็เจอรังนกตกมาเต็มเลยนะฮะก็เปิดมาอุ้ยได้เบอร์ซัพพิงมาแล้วโคตรด,ดีที่สุดข,ของได้เบอร์ซัพพิงมาโอ้โหรังนกขอบคุณม,มากค,ครับแล้วตอนนี้ผมสามารถที่จะอัปเกรดผู้วนเนเเเลวะพรราา่่ผมมีีออัดจ อ่าอ,อกมาแล้วก็มาใส่ในตัวครับเมื่อขายของนะครับจะได้มันทรีมันนี่เอ็กซ์ตร้าเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราขายนี่มันจะได้อะไรมาแต่ก่อนเดี๋ผมขอซื้อปุ๋ยไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมได้ไม้เบิร์ดมาแล้วกลับไปที่เกาะครับผมแล้วก็ปุ๋ยยัดไม้เบิร์ดเลยฮนะเพิ่บนี่ไม้เบิร์ดแล้วก็ต้องใช้เดี๋ยวมันผมต้องอัปเกรดขวานกันดีวกว่าที่จะถึงก็ตัดไม้เบิร์ดได้เอ้โคด้นเอ็กซ์แล้วผมจะได้เงินคืนเห็นป่ะได้เงินคืนมาสี่สิบเจ็ดบาทนะครับถือว่าโคตรคุ้ อะได้มาอันนึงครับเบิร์เนสเปิดมาอู้ซัฟไฟกลับครับเปลี่ยนเป็นแหวนห่งการซื้อขายครับแล้วก็ซัฟไฟซัฟไฟอู๋แปดร้อยสิบสองบาทครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เลยฮะเราใช้แค่รอบเดียวในการนั่นโอเคซัฟไฟมาแปดร้อยกว่าบาทครับผมโคตรรวยแล้วผมสามารถทำมันกลายเป็นแพงได้นะฮะพอทำการเป็นแพงได้น,นี่คือแบบว่าร่ำรวยคูณสามอะนี่เห็นปะคือเราสามารถที่จะเอาเจ้าเนี่ยใส่เข้าไปครับแล้วก็เลือกเป็นโอ๊กแพงแล้วก็ตัดออกมาจะเป็นโอ๊กแพงเก้าอันครับก็จะเกิดความร่ำรวยขึ้นหลายเท่าตัวอุ้ยด้วยจังเกิน ไม่กอดจังเกิลนี่บอกเลยว่าไม้แห่งความร่ำรวยของแท้ลองลองดูไหมลองสักทีอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราอัญเชิญพี่แกออกมาจะเป็นไงอะลองอัญเชิญมาออกมาดูโอ้ได้อยอู่ตัดไม่ได้ด้วยครับยังไม่ถึงเวลาตัดที่ผมต้องใช้ตัดเจ้าตัวจังเกิลผมปลุกผมปลุกอันนี้ไว้ข้างๆก็ไดีโอเคแล้วก็แปรรูปครับผมแปรรูปรูปไปขายครับรออะไรอีกล่ะครับโอเคขายจากคนนี้นะฮะเราจะได้เงินจากไม้นี่มาทั้งหมดเป็น ชิ้นละ225บาทนะครับเมื่อเราขายทั้งหมดปุ๊บจะได้มาพันสามเลยครับเฮีย yeah. งงวดไปแล้วขายไปเดือนได้พันสามโอ้สุดยอดหล่อเท่เกิน8 h o u r s <hours> later <S โอ้ business เปิดมาอุ้ยไม้อาคาเซียไม้ใหม่มาครับไม้อาคาเซียเปิดมาลูกพ่อเปิดมาก็ดูดีแล้วอ่ะไม้อาคาเซียเปิดมาได้ไม้ใหม่ขนาดนี้บอกเลยว่าได้อยู่ครับได้อยู่ นะครับเรากลับมาขายไม้ก่อนนะฮะก็ต้องใช้แหวนในการซื้อขายนะครับในการขายไม้คราวนี้ผมจะขายไม้เดิมนะครับนั่นก็คือไม้โอ๊กเอ้ยไม้เจ้าตัวเนี้ยจังเกิลนะครับแล้วก็ขายไม้เบิร์ดนิดนึงแล้วก็ขายไม้โอ๊กที่เหลือไม้โอ๊กเยอะมากซึ่งไม้ระดับสูงสุดอันนี้นะครับมันจะเป็นไม้ระดับแบบว่าสูงสุดก็คือเป็นเจ้าตัวของดาร์กโอ๊กนะครับผมอัคเซนตนี่คือเกือบสูงสุดละ Three days later โอ้ไม้นี่ขายทีละพันอุ้ยตังกว่ามีหมื่นเก้าอ่ะทุกคนซ เพราะว่ามันมที่เหลือก็คือสิ่งที่ผมต้องการตันต่อไปก็คือว่าผมแค่เอาเนี่ยเอาพวกแหวนให้ครบอะ่ะก็คือเราก็จบเกมได้แล้วนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เราอัปเกรดเกาะเลเวลสี่แล้วก็คือเป็นเกาะที่น่าจะรู้หลาหมาเห่าที่สุดนะครับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดูดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ตามหาลังนกของคนตอนนี้ลังนกคือหายขวาโคตรยากอะ่ะวันนี้ก็หาง่ายวันนี้ก็หายากนะผมว่าส่วนใหญ่หายากเดี๋ยวกูใส่กูใส่หัวลังนกเลยเด้๋ยวเปิดมาฮะลังนกต้นจังเกินต้นอาเซียต้นเบิร์ตอ,ตอ้นนี ต้นอื่นไม่ต้องปลูกไม่ต้องไปปลูกมาหรอกไรสาระจัดเอาให้มันเอาให้มันโตให้หมดก็พอละโอเคครับตอนนี้ผมได้รูบี้เจมมาแล้วผมมีรูบี้กับโทพัสเนี่ยแปลว่าตอนนี้ผมสามารถได้ทำเลเวลสองได้แล้วครับตัวสิ่งที่ผมต้องการเลเวลสองก็คือแหวนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปทําการเอาแหวนกันดีกว่าแหวนอันนี้คือว่าเมื่อทําการตัดนะครับผมจะได้เอ็กซ์ตร้าลัมเบอร์มานะครับหรือว่าจะได้ของพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับก็คือได้ไม้เพิ่มเข้ามาเมื่อเวลาเราตัดไม้นะครับก็ถือว่าอ b ใช้ได้อยู่นะครับ แต่อยากให้มันกลายเป็นเลเวลสี่ะเลเวลสี่นี่ทำยากมากอะดูดิมันต้องใช้ดาก้อนสโตนเจมกับโอนิสเจมนะครับผมซึ่งผมมั่นใจได้เลยว่ามันต้องหายากโคตรเพราะว่าแหวนพวกนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่ต้องใช้แล้วเหลือแค่หาดาก้อนสโตนเจมกับโอนิสเจมให้เจอครับซึ่งหาน่าจะหายากอยู่เปิดมาครับตอนนี้เราเปิดกล่องสุ่มไดโอนิสเจมครับผมแต่โอนิสเจมนี่ย, <S <S ยังใช้ไม่ได้นะครับลองเอาเจ้าเจมของไอ้ดาก้อนก่อนนะครับคือได้เกิดเรามีดากเราต้องมีดาก้อ,อกนเจมก่อนนะทุกคนก่อนที่เราใช้โอนิสเจมนะฮะเพราะว่าโอน ต่ดาก้อนเนี่ยจะเป็นระดับแบบที่เราควรจะใช้ครับฉันแล้วคนที่จะทำการหาดาก้อนก่อนึ่งดาก้อนนี่ทำทำมันมง่าง่ายตายอะ่ะหาโคตรยากเอาดีเนสตกนะครับผมจะทําการไปทําการนี่ก่อนขายของก่อนใส่นี่ก่อนแหวนในการค้าขายแล้วก,ก็ลองขายด้วยครับโหเงินแม่งทะลุเงินแม่นทะลุจอแล้วตันนี้เงินคือผมมีสองแสนนะทุกคนเชี่ยสองแสนนี่คือยังไม่หมดเลยนเนี่ยแหละยังใช้ไม่หมดเลยเชีย่ยเงินมึงโหดไปบางที โอเคครับในครั้งนี้นะฮะเราทําการลองทําการเสี่ยงดวงดูนะครับว่าเบอร์เนสเนี่ยจะให้ทําการให้เจ้าตัวแร่มังกรไฟกับเรามาหรือเปล่านะครับ, <c oughs> รบเพราะว่าเบอร์เนสที่ผมได้ทําการรอของตกเนี่ยมันมีเยอะมากเดี๋ยวเราทำการดูดีกว่าฮะเปิดมานี่ไงแร่มังกรไฟได้มา2ละก็คือมีโอกาสได้นะครับแต่โอกาสได้ก็คือยากอยู่ผมเปิดเป็นล้านอะได้มา2อ,อันแร่มังกรไฟเ <c oughs> ชี่ยหายังหายากไปอะบางทีเอาดีแต่ไม่เป็นไรเราก็พอได้มาอยู่ครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะทาการเอาแหวนนะฮะแหวนเอาแหวนตัวเลยดิผมใช้แหวนตัว ลำเปิดแจ็คก,ก่อนดีกว่าเพราะว่าแบบอัปเกรดไม่ได้ได้ใช้แล้วผมไม่ได้อัปเกรดเลยแล้วแล้วเปิดแจ็คครับบวกกับแร่มังกรไฟครับเป็นแหวนแร่มังกรไฟเลเวลสามแล้วก็ทําการบวกกับนี่ครับหินอุกกาบาตเป็นเลเวลสี่แล้วก็ค้าขายครับค้าขายบวกแร่มังกรไฟไปกลายเป็นเลเวลสามแล้วก็บวกกับหินเลยเป็นเลเวลสี่ครับคพาว่าตอนนี้หินผมมาตันแล้วเว้ยเป็นชาร์ลี่ที่แบบว่าตอนนี้ของผมนะตันแล้วแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้านะเกิดสมมุติว่าผมอะทำการตัดไม้ด้วยของเลเวล4เนี่ยมันใช้ของมาเท่าไหร่ เพิ่มหุยเอ็ก스타สี่แล้วครับคือตัดไม้เดียวก็คือว่าจะได้มาเพิ่มเป็นทั้งหมดรวมทั้งหมดเป็น4อันครับผมดูดิเป็น5อันดีกว่าตัดปุ๊บได้5อันเชื่อเชี่มึงโกงเกนินเราไปขายดูฮะเราจะทําการเอาไปนี่ครับให้มันกลายเป็น40อันซึ่งเจ้า0ี่อันเนี่ยหลังจากที่ผมคิดว่าผมจะทําการขายนะผมใช้เหรียญในการค้าขายมันขายที่เท่าหนึ่งพันบาทไอ้ขายที่เท่าห้าไอขายที่ละ่0หนึ่งพันบาทนะครับก็ควรจะได้สี่หมื่นใช่ไหม จะลองดูว่าเท่าไหร่ครับโอ้โหบวกทีละ200อ่ะก็จะได้เพิ่มจาก40,000เพิ่ม8,000กลายเป็น48,000บาทนะครับสุดยอดก็อันนี้ก็เป็นซิมูเลเตอร์เกี่ยวกับตัดไม้นะครับวันนี้มอนชาวไรก็ได้จะทำการตัดไม้จนเวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากเล่นแบบนี้นะครับดาโหลดเอาเองแล้วกันนะฮะซึ่งแบบนี้ผมบอกเลยว่ายากมากนะครับจริงๆในการเล่นโอเคสสำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับมอนชาวไรมอนตัดไม้ จะหมาคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าเอามาเป็นม่อนตัดไม้สักสิบนาทีให้น้องๆดูกันเล่นนะครับว่าพี่ตัดไม้เก่งแค่ไหนโอเคจะใหม่คลิปหน้าครับบายไม่แบบไทคูลนะเนาะแบบไทคูนไม่เป็นอะไรที่ผมเล่นไม่เป็นแล้วผมพากไม่เป็น้วยไม่เคยเล่นมาก่อนไทคูน